ครับผมมานพินกับ feelthai.blogspot.com นะครับตอนนี้กำลังเดินที่ถนนภูเก็ตนะครับมุ่งหน้าไปแยกธนาคารชาร์เตอร์ครับตอนนี้ฟ้าสั่งสวยมากแล้วก็เป็นสีฟ้าตัดกับตัวอาคารเก่าสีขาวครับด้านนี้ก็คือมุมมองของภูเก็ตในสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารก็เป็นแบบยุโรปสมัยก่อนนี้เป็นโรงพักนะครับสถานีตำรวจมาก่อนแล้วก็ด้านนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือธนาคารเจนดาชาร์เตอร์เดิมนะครับที่ธนาคารชาร์เตอร์นะครับที่มาตั้งในภูเก็ตนะฮะเป็นตัวอาคารแบบยุโรปชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นแยกนะถนนที่กำลังยืนตอนนี้มีธนาคาร CIFB ไทยตั้งนะครับสถาปัตยกรรมก็จะทำเรียนแบบคล้ายกันนะฮะก็ตรงจุดนี้นี่ก็เดินอยู่บนถนนภูเก็ตนะครับตอนนี้ผมกำลังจะข้ามถนนภูเก็ตนะครับไปฝั่งด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็คือหัวถนนพังงานะครับตรงนี้ถนนอะไรครับครับฟ้าสวยจริงครับวันนี้ทำให้วิววันนี้ถ่ายออกมาดูจากข้างหน้านะครับนี่ครับมีตาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในตัวอาคารครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวก็เราก็จะทำสรุปกันนะครับถ้าใครเจอในคลิปแล้วเนี่ยก็ขอนะว่าให้ลองเข้าไปติดตามที่บล็อกคือไปทำท็อปสปอร์ตทำท็อปเพื่อนครับมีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องการเดินทางครับ